และหนึ่งในผู้เข้าชิงสาขานักแสดงหญิงแห่งปีของเรานั่นก็คือพี่แอนทองประสมนั่นเองหลายคนทราบอยู่แล้วว่านอกจากอยู่เบื้องหน้าพี่แอนก็อยู่เป็นฝ่ายผลิตเบื้องหลังเป็นผู้จัดละครเลยเรื่องด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสาวยาย่าที่จำได้ไหมเราเพิ่งเล่าไปในช่วงที่อากาศร้อนเมื่อ2อาทิตย์หรืออาทิตย์ก่อนหน้านี้วันที่16เมษายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าอากาศของเราเนี่ยนะทะลุ40องศาโอ้โห40นี่คืออากาศธรรมดาแต่ถ้าเราไปเช็คว่าฟีลไรเท่าไหร่มีออนว่า44มีถึง44แน่นอนแล้วคิดดูนะคุณผู้ชมคนทำงานกองถ่ายอยู่กับอากาศร้อนถ่ายทำกลางแจ้งบางที่ต้องไปภูเขาไปทะเลไปป่าอะไรแบบนี้สาวยาย่าจำได้เลยว่าวันนั้นน่ะทุกคนเล่าว่าปกติแข็งแรงมากแต่ออกกองวันนั้นมีความวูบเหมือนจะเป็นลมนะใช่วูบกลางกองถ่ายเลยนะเพราะว่าอากาศร้อนจัดไม่ใช่แค่นางเอกของเราวูบเท่านั้นพระเอกค่ะต่อธนภพค่ะก็โดนผลกระทบเหมือนกันนะคะโดนแดดเผาจนไหม้เกรียมไปอีกคนนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจัดจริงๆรวมไปถึงผู้จัดคนเก่งอย่างพี่แอนทองประสมด้วยที่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานตลอดเวลาเพราะว่าเจอหลากหลายเหตุการณ์ที่มันไม่ได้คาดคิดเลยนะคะซึ่งพี่แอนเมื่อวานเนี่ยเขาออกอีเวนต์นักข่าวเราก็ต้องไปถามกันหน่อยในเรื่องของการเป็นผู้จัดละครเวลาที่ต้องออกกองถ่ายแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามแผนต้องมีการปรับเปลี่ยนการแบบ1วันพันเหตุการณ์แบบนี้พี่แอนต้องแบบรับมือยังไงบ้างนะคะคือพี่แอนเขาก็บอกนะก็ยอมรับเลยว่าอยู่ในวงการนี้มานานถึง30ปีกองเนี้ยนะคะที่พี่แอนเป็นผู้จัดเนี่ยกองเนี่ยโหดจริงๆคุณผู้ชมสังเกตผิวพี่แทนปกติเขาจะสว่างกว่านี้สว่างขาวแต่นี่รู้เลยว่าเป็นผิวแทนคือผิวจากแดดจากแดดบ่งแดดกันเลยทีเดียวเพราะว่าพี่แอนบอกเลยนะคะว่าวันนั้นที่ไปออกกองอ่ะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในชีวิตของพี่แอนแล้วความรู้สึกแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็ส่วนโลเคชั่นเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเลือกที่นี่เพราะว่ามันดูแบบมีความย้อนยุคมันดูสวยงามแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะมีความคลังขององค์ประกอบของความเก่าแก่ที่ยังไม่ต้องแต่งมากแต่ลืมนึกไปถึงเรื่องอะไรรู้ไหมน้ำขึ้นน้ำลงคือทะเลไงคุณน้ำขึ้นน้ำลงไงพอทะเลน้ำขึ้นปุ๊บกองก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงอ่ะบางทีก็ต้องหยุดถ่ายพักรอหรือถึงขั้นยกกองเปลี่ยนโลเคชั่นเลยก็มีเหมือนกันแน่นอนค่ะการเปลี่ยนโลเคชั่นแบบนี้นะคะมันก็ทำให้งบบานปลายมันต้องมีการเพิ่มงบประมาณขึ้นไปนะซึ่งตอนนี้พี่แอนก็บอกนะคะว่างบการถ่ายทำตอนนี้โอ้โหบานปลายสุดๆเลยแล้วอีกวันนึงบอกเลยนะคะนอกจากแดดเปรี้ยงที่เจอกันแล้วนะคะคือนอกจากนักแสดงรวมไปถึงพี่แอนเองที่เจอแบบแดดแผดเผาทีมงานเนี่ยก็เกือบเป็นฮีทสโตรกกันหลายคนทีมงานเนี่ยเห็นใจที่สุดเลยเพราะว่าพี่ๆตากล้องหรือพี่ๆช่างไฟอ่ะเขาก็ต้องไปยืนอยู่ตรงร้อนๆนั่นแหละเพื่อรอถ่ายนะคะแล้วอากาศแบบนี้นะมันยากจริงๆคือไปถ่าย3วันแต่1วันพันเหตุการณ์3วัน3พันเหตุการณ์ละ3พันเหตุการณ์3พันเหตุการณ์ละแล้วความเป็นผู้จัดเขาก็ต้องรับมือกับทุกเหตุการณ์แล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้างานกันต่อไปนะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของพี่แอนนะคะคือแล้วเขาก็บอกนะคะว่าทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะสมที่สุดผิดแผนไปหมดแต่ด้วยความเป็นพี่แอนนะคะก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีแต่ที่น่ารักที่สุดพี่แอนเขาเล่าให้ฟังคือความน่ารักของชาวจังหวัดตรังที่ไปถ่ายทำโลเคชั่นเนี้ยแหละค่ะคือต้อนรับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนนะด้วยรอยยิ้มแล้วก็น่ารักมากๆก็ทำให้พี่แอนเนี่ยรู้สึกอุ่นใจมากเพราะว่าเจ้าบ้านคนน่ารักค่ะเดี๋ยวไปฟังพี่แอนเล่ากันโหดมากค่ะโหดมากใช่ค่ะไปในจังหวะที่อากาศเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนแล้วก็อากาศร้อนที่สุดในตอนนั้นค่ะคือแบบจังหวะดีๆค่ะคือว่าตอนที่แอนไปดูโลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงแบบนี้เราก็คาดเดาว่าเราเอาเรือออกมันน่าจะออกได้ปรากฏว่ามันก็มีคลื่นมีการเปลี่ยนทิศมีอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายมากถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมความพร้อมให้ดีย่าเขาก็เข้าฉากอยู่เราก็อยู่ที่มอนิเตอร์เห็นอีกทีนึงเขาเดินออกมาแล้วแต่เขาคงเป็นลมในฉากนะแอนเห็นตอนเขาเดินออกมาว่าเขาดูแบบมึนๆแล้วเขาก็นั่งไม่พูดไม่จาเลยรู้เลยว่าเขาคงร้อนเราเข้าใจว่าเขาร้อนเพราะเขาไม่ได้บอกอะไรคือทุกคนก็บ่นร้อนนะคะมันก็ร้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินน้ำกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นก็มีทีมงานที่อยู่ๆก็เหมือนแบบกำลังจะเป็นเรียกว่าเป็นตะคริวดีกว่ายังไม่ถึงขั้นฮิสโตเป็นอาการเบื้องต้นพอเป็นตะคริวปุ๊บแล้วเขาต้องวิ่งไปวิ่งมาบนคันนาค่ะเขาอาจจะไม่ได้ชินพื้นที่ก็ล้มลงไปเราก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วก็พาไปโรงพยาบาลที่กลางเลย2คนค่ะเราก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแบบเราต้องมองไปข้างหน้าแบบอุ๊ยอันนี้ต้องเอาเรือกลับแล้วไม่ได้แล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอาคนนี้โปรยขึ้นรถอันนี้พอฉากนี้ไม่ถ่ายแล้วยกมาในกรุงเทพหัวเราก็ต้องสับคิดอะไรแบบนี้ตลอดเวลา
ครบแล้วก็บานปลายกระจายบานปลายจนตาลอย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 นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาแล้วกัดฟันสู้ไปเก่งจริงๆนะในการรับมือกับปัญหาต่างๆเราก็แก้ไขกันได้ดีนะคะอ่ะหน้าร้อนผ่านไปนี่เข้าสู่หน้าฝนแล้วยังไงกองถ่ายคุณก็เล่นละครใช่ไหมเห็นเราเครียดแทนเลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะเจอร้อนไปเจอฝนอีกวันนี้ก็ต้องยกกองถ่ายกันไม่ได้อีกแล้วด้วยความธรรมชาติเราก็ไปกะเกณฑ์เขาไม่ได้เนาะเขามายังไงเราก็ต้องรับมือไปแบบนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมแล้วก็ทุกกองอะไรก็แล้วกันนะคะ